ในช่วงคืนที่ผ่านมานะครับมีผู้เสียชีวิตจากอากาศหนาวจัดทั้งในยุโรปตะวันออกและยุโรปตอนกลางรวมอย่างน้อย28รายนะครับขณะที่บางประเทศทางตะวันตกและตอนใต้ก็เริ่มจะมีอากาศหนาวแผ่ปกคลุมมาจากไซบีเรียแล้วครับโดยเฉพาะในยูเครนนะครับมีผู้เสียชีวิต43รายในช่วง6วันที่ผ่านมาส่วนมากครับก็เป็นคนจรจัดที่หนาวตายอยู่ข้างถนนนะครับแล้วก็อีก800คนล้มป่วยด้วยภาวะร่างกายสูญเสียความร้อนหรือไม่ก็ถูกน้ำแข็งกัดครับโดยในบางพื้นที่นะครับอุณหภูมิลดต่ำลงถึงติดลบ30องศาเซลเซียสครับทำให้ต้องปิดโรงเรียนและสถานรับดูแลเด็กเล็กนะครับแล้วก็ได้มีการเปิดที่พักพิงกว่า 1,730 แห่งทั่วประเทศด้วยครับเพื่อให้คนจรจัดเข้าไปพักแล้วก็รับประทานอาหารร้อนๆนะครับเพื่อบรรเทาความหนาวส่วนที่โปแลนด์ครับมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก5รายทำให้ยอดผู้เสียชีวิตตั้งแต่วันศุกร์เพิ่มเป็น20รายครับนอกจากนี้ก็ยังมีผู้เสียชีวิต2รายในสโลวาเกีย1รายในเช็กและอีก1รายในเซอร์เบียครับส่วนที่โรมาเนียครับบางพื้นที่มีอุณหภูมิติดลบถึง 32.5 องศาเซลเซียสครับมีผู้เสียชีวิต6รายใน24ชั่วโมงทำให้ยอดรวมนะครับเพิ่มเป็น14รายในช่วง6วันแล้วก็มีผู้ป่วย346คนครับส่วนอิตาลีครับเขาก็เจออากาศหนาวเหมือนกันนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีหิมะตกหนักมากขึ้นในหลายวันข้างหน้าทำให้ต้องระงับการค้นหารอบเรือสำราญคอสตากอร์กอนเดียครับที่เคยตื่นโคทินโซโครใกล้กับเกาะกิกลิโอและการแข่งขันฟุตบอลบางนัดในลีกกาโซเซเรียก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนด้วยครับ